สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นร้อนนะคะอยู่กับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันนิทิตราชาวพยาค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกนั่นก็คือเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนเนี่ยครับหลังจากที่ทางด้านประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียนั้นเนี่ยได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคือให้หน่วยงานรัฐบาลเนี่ยประสานกับ,บบริษัทกา๊าซพรอม รัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดการส่งออกก๊าซธรรมชาติของรัสเซียต้องไปเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายภายใต้เงื่อนไขไม่รับชําระเงินด้วยสกุลเงินของชาติที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียรวมถึงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโรแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยต้องชําระเป็นเงินรูเบิลรัสเซียเท่านั้นหลังจากที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นประกาศเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทันทีทันใดน,นั้นก็คือส่งผลให้ดัชนีราคากา๊าซ ของยุโรปพุ่งขึ้นไปถึง34%อนะครับเงินสกุลรูเบิลเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นทันทีเนี่ย7%ขณะที่นักวิเคราะห์สถาบันพลังงานในยุโรปก็เผยบอกว่าชาติที่ไม่เป็นมิตรนั้นเนี่ยที่รุมคว่ำบาตรรัสเซียตอนนี้เนี่ยก็เกือบ50ประเทศรวมถึงสาภาพยุโรปแล้วก็มีญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาซึ่งนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเนี่ยคิดเป็น70%ของปริมาณก๊าซที่รัสเซียนั้นส่งออกแล้วในจํานวนนนนนนนีี้้เเ่่่ยย58%ัรทผาาามจป็งิโ ส่วนอีก39จ่ายเป็นเงินดอลลาร์คำถามก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยบริษัทพลังงานรัสเซียนั้นจะไปเจรจาให้ผู้ซื้อตกลงเปล,เปลี่ยนแปลงสัญญาได้อย่างไรในขณะที่ทางด้านรัฐบาลเยอรมน,นีนั้นมอกว่าการเปลี่ยนแปลงการชำระเงินถือเป็นการละเมิดสัญญาต้องหาหรือเร่งด่วนกับชาติยุโรปเพื่อที่จะดําเนินการต่อไปว่าจะจัดการกับเรื่องน,นี้อย่างไรหากจะต้องจ่ายเป็นรูเบิลจะทําให้มาตรการการคว่ำบาตรเนี่ยนะครับที่พวกเขานั้นประกาศ ข้ะบาดรัสเซียเนี่ยมันอ่อนลงไปทันทีเท่ากับว่าคือการข้อบาดนั้นไม่มีผลนะครับเพราะว่า,เ,าเงินที่ได้ไปนะั้นรัสเซียยังเอาไปทํากิจกรรมต่างๆได้ตามความต้องการในขณะที่รัฐบาลอิตาลียืนยันนะครับว่าการจ่ายเงินเป็นยูโรตามเดิมหากรัสเซียไม่ยอมก็ต้องมีองค์กรกลางเนี่ยมาช่วยไกล่เกลี่ยในขณะที่รัฐบาลบัลแกเรียก็เปิดเผยนะครับว่าประเมินไว้แล้วว่าการเปลี่ยนสก,กุลเงินไม่ใช่ปัญหา นะฮะนั่นหมายความว่าบัลเกเรียนนั้นพร้อมที่จะเปลี่ยนใช่หรือไม่ <Ừ. S 1> ในขณะที่ดามิตโรโคุเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนออกแถลงการว่าการยอมก้มหัวทําตามเงื่อนไขของผู้นํารัสเซียนั้นเนี่ยไม่ต่างก,กับเป็นการช่วยรัสเซียเนี่ยนะครับในการดําเนินการในการจัดการกับยูเครนก็ขอเรียกร้องให้ชาติที่เกี่ยวข้องนั้นคิดให้ถี่ถ้วนแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยชาติตะวันตกนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะ ดำเนินการในการคว้าบาตแต่ว่าถ้ายอมทําตามที่ปูตินบอกนั่นก็เท่ากับว่าทุกอย่างกลับมาเรเหมือนเดิม,มกลับมาเหมือนเดิมมาตรการคว้าบาตนั้นไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับในขณะที่ในส่วนของทางด้านเนี่ยนะครับนาโตเองนะครับสหภาพยุโรปเองตอนนี้เนี่ยเขาก็ประชุมกันนะครับว่าจะดําเนินการอย่างไรเพื่อเพิ่มมาตรการในการที่จะคว้าบาตในส่วนของรัสเซีย มากขึ้นกว่านี้ครับค่ะพูดถึงเรื่องของสก,กุลเงินที่ทางด้านของรัสเซียออกมายืนยันเนี่ยนะคะว่าจะต้องมีการซื้อก๊าซธรรมชาติด้วยสก,กุลเงินของรัสเซียเท่านั้นเนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้ค่ะนางสุล่า,าวอนเดลเย,ยนนะคะประธานคณะกรรมาการกรรมธิการยุโรปเนี่ยก็ออกมาบอกเลยว่าสิ่งที่ทางด้านของรัสเซียออกมาพูดแบบนี้เนี่ยรัสเซียจะไม่รับอนุญาตให้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆนั้นจ่ายค่าก๊าซแล้วก็น้ามันเนี่ยเป็นเงินรูเบิลตามที่พวกเขาประกาศเอาไว้ แล้วบอกว่าสิ่งที่ท่านของรัเสเซียออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วก็เป็นการละเมิดข้อตกลงที่ธรไวะอย่างชัดเจนนี่อาจจะเป็นความพยายามหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรนะคะซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมาการยุโรปเนี่ยบอกว่าจะไม่ยอมให้การคว่ำบาตรของเรานั้นถูกหลบเลี่ยงได้ขณะที่พลังงานเรื่องของพลังงานที่รัเสเซียหยิบยกมาแบบนี้จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือแบทเมลพวกเขาได้นั้นจบลงแล้ว ทางด้านของเยอรมนีนะคะนายโอลาฟชอลก็ออกมาปฏิเสธเรื่องของการที่จะจ่ายค่าก๊าซเป็นสกุลเงินรูเบิลบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่จะมีการชําระค่าพลังงานมันถูกกาหนดเอาไว้แลในสัญญาอย่างชัดเจนค่ะในขณะที่ทางด้านสื่อมวลชนเนี่ยนะครับฝากฝั่งตะวันตกนันรายงานข่าวนะครับว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนก่อนหน้านี้นะฮะเราก็นําเสนอคุณผู้ชมว่าทางด้านอินเดียนั้นเนี่ยมีการเปิดเผยว่าสนใจที่จะซื้อสินค้านะครับโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเนี่ย <S <S จากทางด้าน รัสเซียในราคาที่ถูกลงแล้วก็บอกว่าจากการซื้อขายเนี่ยนะครับระหว่างอินเดียกับทางด้านราัสเซียนั้นจะซื้อเป็นเงินรูปีแล้วก็เป็นเงินรูเบิลนะฮะคือสกุลเงินของอินเดียและสกุลเงินของทางด้านในส่วนของรัสเซียนั่นเนี่ยครับล่าสุดมีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการซื้อพลังงานเนี่ยตอนนี้เนะี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในส่วนของอินเดียนะครับที่จะต่อรองซื้อสินค้าพลังงานเหล่านี้จากราัสเซียในราคาพิเศษ นั่นก็คือตอนนี้มีโรงกลั่นน้ามันของจีนกําลังซื้อน้ํามันดิบราคาถูกของรัสเซียอย่างเงียบเงียบด้วยนะครับซึ่งบอกว่าการซื้อพลังงานของโรงกลั่นจีนนั้นเป็นการเจรจาซื้อในทางลับแบบเงียบเงียบโดยจะเป็นการขนน้ํามันจากเครือข่ายท่อส่งพลังงานทางไซบีเรียตะวันออกนะครับจากท่าเรือสองแห่งของรัสเซียก็คือท่าเรือเนี่ยที่เรียกว่าดีคาสตรีและท่าเรือโคมิโมที่อยู่ไม่ไกลจากจีนขนผ่านท่าเรือขน,น,นผ่านเรือขนน้ำมันมาขึ้นฝั่งยังท่าเรือเมืองชานตรงของจีน โดยผู้ซื้อพลังงานของจีนส่วนใหญ่เป็นบริษัทกลั่นน้ำมันเอกชนซึ่งมีกําลังการผลิตเป็นหนึ่งในสีของการผลิตน้ํามันทั้งประเทศและส่วนใหญ่อยู่ในมณฑลชานตงนั่นแหละซึ่งมีความสะดวกในแง่การใช้เรือขนส่งน้ํามันที่มีขานาดเล็กกว่าจึงทําให้ต้นทุนการขนส่งถูกกว่าโดยการซื้อพลังงานของจีนต่างจากการซื้อพลังงานของรัสเซียที่มีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลขออภัยครับการซื้อ พลังงานของจีนตักจากการซื้อพลังงานของอินเดียที่มีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอินเดียว่าอินเดียนั้นกําลังเจรจาประมูลซื้อน้ามันดิบจากเครือขา่ายท่อส่งน้ํามันยูโรของรัเสเซียทั้งนี้บริษัทพลังงานของจีนเนี่ยอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ค้าในรัเสเซียเพื่อหาช่องทางการชรําระเงินด้วยจากการที่ธนาคารรัเสเซียถูกตัดออกจากระบบชําระเงินระหว่างประเทศหรือว่าสวิปทั้งมีการตรวจสอบความพร้อมของเรือเพื่อที่จะขนส่งน้ํามันเนี่ยครับแล้วก็ได้ราคาน้ํามันที่เหมาะสมนะครับ ก็บอกว่านับตั้งแต่เกิดวิกฤตสงครามในยูเครนเนี่ยบรรดาบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ตะวันตกหลายแห่งได้ประกาศแบนการซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียก็ส่งผลให้รัสเซียนั้นเนี่ยเดินเกมในการขายพลังงานและก็สินค้าพวกพวกกระพันอย่างเช่นประเภทพวกปุ๋ยเนี่ยครับในลักษณะประกาศขายในราคาถูกเพื่อจูงใจให้บางชาติที่กล้าซื้อทราว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งอินเดียและจีนนั้นก็เล็งที่จะซื้อพลังงานจากรัสเซียแต่มันอาจจะประสบปัญหาก็คือเรื่องของการจาระเงินนั่นแหละนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าจริงๆเนี่ย รัเสเซียเองเนี่ยเขาก็มีการเชื่อมต่อระบบเรื่องของการชําระเงินเนี่ยนะซึ่งมันก็อาจจะมาใช้เงินรูเบิลแล้วก็เงินหยวนในการจ่ายก,ก็เป็นไปได้ครับขณะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นปอีกหนึ่งประเทศนะคะที่เดินหน้ามาตรการคว่ำบาตรเนี่ยตามสาภาพยุโรปนะคะซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดนี้มีการเปิดเผยค่ะจากเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของสำนักงานเลขากิจการเศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์ออกมาบอกนะคะว่าที่ผ่านมาในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นการที่มีการอายัด ทั้งเงินแล้วก็รวมไปถึงทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ของรัสเซียที่อยู่ในซื้อสแสลนะมูลค่ากว่า5,750ล้านฟรังสวิตถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณสัก2 0 0แสนกว่าล้านบาท และต้องบอกว่าสิ่งที่เขามีการคาดการคือว่าแนวโน้มเนี่ยอาจจะมีมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกอายัดเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ด้วยค่ะแล้วส่วนใหญ่เขาบอกว่าอาสังหาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรีสอร์ทที่สําหรับเอาไว้ใช้ให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนค่ะในขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นออกมาพูดถึงอัตราเงินเฟอ้อประจําปีนะครับที่บอกว่าพุ่งขึ้นถึง14.5ในสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือช่วงเมื่อกลางเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่ามันพุ่งสูงสุดตั้งแต่ปลายปี2558 ในขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติรัสเซียระบุนะครับว่าต้นทุนของน้ำตาลเพิ่มขึ้นมากถึง37.1%ในบางภูมิภาคของประเทศและเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ย14%ในบางตัวนั้นเนี่ยก็บอกว่ามันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างราคาสินค้ากเกษตรนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเช่นราคาหัวหอมเนี่ยสูงเป็นอันดับสองในสัปดาห์โดยเพิ่มขึ้นเนี่ย13.7%ทั่วประเทศและบางพื้นที่นั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึงขนนาด 40. 4. 4%4% นะครับ ผ้าอ้อมก็มีราคาแพงขึ้นนะครับ4.4%ราคาชาดำนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ4%แล้วก็กระดาษชำระนั้นก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ3%ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อเรื่องของราคาสินค้าตอนนี้เนี่ยในรัเสเซียนั้นก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันไม่ใช่เฉพาะในส่วนของยุโรปนะ,ะยุโรปนั้นหลายประเทศนั้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะอย่างเช่นน้ํามันมเมล็ดทานตะวันนั้นเนี่ยในยุโรปเขาบอกว่าบางประเทศเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ คือ <g ret ly> เรียกว่าก่อนนี้เนี่ยยุโรปเองนั้นก็ประสบปัญหาเรื่องของราคาสินค้าแพงขึ้นแพงขึ้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเรื่องของพลังงานในประเทศเนี่ยราคามันเพิ่มสูงขึ้นเ <อ S 2> พราะราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยนั่นก็คือระบบการขนส่งสินค้าต่างๆจะมีต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นเพราต้นทุนเพิ่มขึ้นแน่นอนครับผู้ผลิตเองเนี่ยครับหรือว่าผู้ค้าผู้ขายจะต้องไปปรับราคาสินค้าให้เพิ่มสูงขึ้นตาม ปกติเลยนะฮะสินค้าที่เคยมีราคาต้นทุนเนี่ยบอกว่า10บาทวันนี้ค่าพลังงานมันเพิ่มสูงขึ้นต้นทุนมันไป 12- 13บาทสมมุตินะตัวเลขกลมๆให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆเพราะมัน12บ3บาทเนี่ยจากเดิมเนี่ยต้นทุน1ิใช่ไหมไปขายอยู่13อตอนนี้ต้นทุน13จะไปขาย13มได้ไหมไม่ได้แล้วมันไม่ขาย13ไม่ได้ไครับคุณผู้ชมมันจะต้องไปขาย1516ราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เลยกลายเป็นปัญหาในสาภาพยุโรปหลายประเทศคุณผู้ชมตอนนี้ เจอกับเรื่องของม็อบฮะใช่ค่ะเจอกับ <Mob S 2> เรื่องของม็อบนะฮะม็อบหลายกลุ่มหลายก้อนในหลายประเทศออกมาที่อังกฤษอังกฤษปรากฏว่าราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นบริษัทขนส่งเรือข้ามฟากเนี่ยนะครับเลิกจ้างพนักงานไป800กว่าคนคพนักงานเหล่านี้ทําไงรู้ไหมฮะ ก่อมาพาวงอาอมารวมตัวกันรประทวออร้วงวนะครับเพราะว่าบริษัทบอกว่าพวกเขานั้นขาดทุน <rist ups. S 2> จากราคาพลังงานที่มันเพิ่มสูงขึ้นก็เลยจําเป็นต้องปลดพนักงานอ,ออกจากงานคนก็เลยตกงานพอตกงานปุ๊บทำไงก็ออกมาประท้วงที่ฝรั่งเศสเรานําเสนอไปก่อนหน้านี้ที่สเปนเรานําเสนอไปก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสกับสเปคคนคล้ายๆกันม็อบรถบรรทุกครับชเอามารวมตัวกันเยอะเลยนะฮะเพราะว่า เขาไม่สามารถที่จะส่งสินค้าได้ในราคาเดิมแล้วนะฮะทำการขนส่งได้ในราคาเดิมก็เลยต้องออกมาเนี่ยครับประท้วงในขณะที่ในอิตาลีนั้นก็มีการประท้วงนะครับที่สนามบินะนะครับส่วนในที่กรีตนั้นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเจอราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ออกมาประท้วงตอนนี้สหภาพยุโรปนั้นกําลังเหนื่อยหนักนะฮะกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะเรื่องของสงครามในครั้งนี้ครับ ต้องบอกว่าล่าสุดนี้นะคะทางสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยเขามีการประชุมกันเ,นเป็นวาระใน,ะานาการที่จะเรียกร้องให้มีการยุติความรุนแรงรวมไปถึงเคารพกฎหมายได้มุสยธรรมระหว่างประเทศแล้วก็มีการที่มีการประชุมกันเรื่องของการเปิดทางมอบความช่วยเหลือได้มุสยธรรมและความคุ้มครองให้กับประชาชนในยูเครนเนี่ยนะคะซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดนี้เรื่องของการลงมติเนี่ยมีมติเสียงข้างมาก140เสียง ในการลงคะแนนเนี่ยนะคะมีทางด้านของ7ประเทศอาเซียนทั้งรวมถึงไทยแล้วก็บรูไนยแล้วก็ลาวเวียดนามนะแล้วก็ต้องบอกว่า,าทางด้านของ7ประเทศเนี่ยลงเสียงสนับสนุนกันแต่ว่าบรูไนยลาวเวียดนามเนี่งงดออกเสียงร่วมกับอีก35ประเทศนั่นก็หมายถึงมีจีนมีอินเดียอิหร่านทําให้ประเทศที่งดออกเสียงเนี่ยนะคะมีทั้งหมด38เสียงด้วยกันแล้วก็มี10ประเทศที่ไม่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ก็มีอาเซอร์ไบจาน บูกินาฟิโซบูกินาฟาโซเคมรูนคอมอโรสโดมินิกากินีมร็อกโกโซเมเรียเติร์กเมนิสถานแล้วก็เวเนซุเอลาขณะที่มีอีก5ประเทศค่ะที่ออกเสียงคัดค้านก็คือรัสเซียเบลารุสเกาหลีเหนือซีเรียเอธิโอเปียซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันที่ก่อนหน้านี้เขามีการประชุมกันไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมตอนนั้นก็มีการคัดค้าน ต่นี้แหละค่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการลงมติครั้งนี้ก็คือเสียงข้างมาก140เสียงด้วยกันค่ะครับอีกประเทศนั้นก็คือเอธิเทเรียนะฮะเอธิเทเรียเอธิเทเรียเป็นกลุ่มที่คัดค้านกับมติของ UNGA นะฮะในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านคุณกระมลกระมลตรกูลนักวิชาการอิสระได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k นะฮะบ,บอกว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยนะบทบาทของสื่อมีอิทธิพล